สวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะมนาจะชวนเพื่อนๆมารู้จักกับต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะลักษณะต้นเขาเนี่ยเขามีความพิเศษตรงที่ว่าใบเขาเนี่ยเวลาเราดึงเขาออกมาแล้วเราก็ปล่อยเขาเนี่ยเขาก็จะหดกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วก็เป็นรอนสวยงามเหมือนผมที่ดัดออกมาแล้วก็เป็นรอนแบบนี้เลยต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นเศรษฐีกรอบทรัพย์ค่ะต้นเศรษฐีกรอบทรัพย์นะคะเขามีอีกชื่อหนึ่งก็คือต้นเศรษฐีกอดทรัพย์หรือว่าต้นเศรษฐีขอดทรัพย์นะคะจริงๆแล้วเขาเป็นไม้ล้มลุกนะคะอายุหลายปีเลยทีเดียวความสูงของลำต้นก็จะประมาณ50เซนติเมตรนะคะส่วนใต้ดินน่ะก็จะมีรากสะสมเป็นกระจุกนะคะก้านใบเวลาแผ่ออกเนี่ยจะอบอุ้มลำต้นมีดอกสีขาวแล้วก็มีผลสดด้วยนะแต่สำหรับต้นของมะนาวเนี่ยยังไม่เคยออกดอกเลยนะเพราะว่ามะนาวเพิ่งไปเอามาจากบ้านพ่อเอามาปลูกลงกระถางนะดินที่ชอบนะคะก็จะเป็นดินร่วนปนทรายวิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายอะค่ะโดยการแยกกอลักษณะของกอเขาก็จะประมาณนี้นะคะเขาจะอยู่กันเป็นกอๆแบบนี้ค่ะอันนี้มะนาวเอามาจากบ้านพ่ออยู่3กอผ่ากอมาค่ะเนี่ยเราก็จะเห็นความที่เป็นรอยผ่านะอันนี้มะนาวผ่าเอามา3กออันนี้อีกอันนี้เขาเริ่มแตกออกมาแล้วอะค่ะอันนี้เขาก็จะเริ่มแตกกอใหม่ออกมาแล้วเนี่ยค่ะลักษณะการแยกแตกกอของเขาก็จะประมาณนี้นะต้นเศรษฐีกอบทรัพย์นะคะเขาเป็นไม้เสี่ยงทายที่เชื่อกันว่าหากปลูกแล้วใบม้วนเป็นหลอดจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ทำให้ร่ำรวยด้วยนะสำหรับการเลี้ยงดูให้ใบเขาขอดมะนาวว่าถ้าเราดูแลเขาดีๆนะคะใบเขาก็น่าจะม้วนขอดให้เราอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคือถามว่าตอนแรกที่มะนาวเอามาปลูกเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงดูยังไงนะคะก็เอาเขาไปวางกลางแดดโดนแดดค่อนข้างจะจัดอะค่ะสุดท้ายปลายใบเขาอะค่ะเขาก็จะมีลักษณะไหม้คือไหม้เข้มเลยอะไหม้กว่านี้อีกอะแต่ว่าพอเราเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยเอาเขามาหลบในที่ร่มลำลายให้เขาได้รับแสงอ่อนสุดท้ายก็ใบเขาก็งอให้เกือบทุกใบเลยนะส่วนปลายใบอันไหนที่เขามีความแบบว่าไหม้บ้างก็เดี๋ยวจะตัดแต่งเหมือนเล่มปลายผมอะค่ะต้นเศรษฐีกอบทรัพย์เนี่ยมะนาวถือว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพราะว่าด้วยลำต้นเขาเนี่ยเขาเป็นไม้ล้มลุกใช่ไหมแล้วก็เขามีลักษณะเด่นตรงที่ปลายใบเขาจะมีคอร์ดหยิกคล้ายๆผมลอนของคุณผู้หญิงที่เวลาไปดัดผมอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มะนาวชอบนะคะเวลามะนาวเข้าสวนเนี่ยแล้วแบบเพลินๆหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราคลายเครียดอะเนี่ยเราก็มาจับใบเขาแล้วก็จับเขาม้วนเล่นน่ะก็เพลินเพลินดีอะค่ะแต่ว่าอย่าไปรุนแรงกับเขานะเล่นเขาเบาๆชอบมากเลยอะต้นเนี้ยตอนที่ไปเห็นที่บ้านพ่อก็ถามพ่อว่าต้นอะไรพ่อก็ไม่รู้ชื่อพ่อบอกว่าได้มาอีกทีนึงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอแบ่งเลยละกันก็แบ่งเขามาเสร็จก็มาลงกระถางสุดท้ายก็สวยงามแบบนี้เพื่อนๆก็น่าจะได้รู้จักต้นเศรษฐีกอบทรัพย์กันแล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมีไว้ก็ลองหาไปปลูกกันดูนะคะ
ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์เลยทีเดียวตอนแรกเนี่ยมะนาวก็ไม่รู้หรอกว่าเขาชื่ออะไรรู้แต่ว่าบ้านพ่อปลูกแล้วเห็นความแปลกของใบเขาอะค่ะก็เลยไปขอแยกออกมาแล้วก็เอามาลองเลี้ยงดูก็สรุปว่าเขาเลี้ยงไม่ยากนะคะเลี้ยงง่ายไว้ในที่ร่มรำให้มีแสงแดดอ่อนๆรดน้ำในเวลาที่ดินมีความแห้งอะค่ะก็คือน่าจะไม่ชอบดินแฉะนะสำหรับต้นนี้นะคะก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ถือว่ามีเสน่ห์และมะนาวก็ชอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า